รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการกีฬาดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราเริ่มต้นที่บรรยากาศของงานมหกรรมปตท.รวมพลคนรักหมากรุกไทยครั้งที่2รอบชิงชนะเลิศที่สำนักงานใหญ่ปตท.ครับจากนั้นครับช่วงของกอล์ฟสแควร์เราไปชมไฮไลท์สนุกๆและอบอุ่นกับกอล์ฟรายการ Amazing Thailand PTT Exclusive 2013สนามที่4ที่สนามเขาเขียวกอล์ฟคลับจังหวัดชลบุรีครับส่วนในช่วงของ Sport Insight ครับเราจะไปสรุปผลงานนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในการแข่งขันยิงปืนคนพิการนานาชาติและปิดท้ายในวันนี้นะครับด้วย Insight Report Golf Team Thailand Championship 2013ครับ Sport Update สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครถจักรยานยนต์ฮอนด้าน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสีสปอร์ตอัปเดตวันนี้ครับเรามากันที่ตึกสำนักงานใหญ่ของปตท.ครับกับงานมหกรรมปตท.รวมพลคนรักหมากรุกไทยครั้งที่2รอบชิงชนะเลิศที่คึกคักแบบสุดๆครับผู้เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศและก็ผู้ติดตามมากมายครับรวมไปถึงผู้คนที่เข้ามาชมงานโดยการแข่งขันกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับต้องผ่านการคัดเลือกสุดยอดฝีมือเชิงหมากรุกมาถึง4ภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและก็ภาคใต้และจาก4ประเภทการแข่งขันก็คือ 1. ประเภทเด็กและเยาวชน 2. ประเภทบุคคลทั่วไป 3. ประเภทบุคคลพิเศษและ 4. ประเภททีมชมรมครับโดยแบ่งตามอายุรุ่นอีกด้วยนะครับก็รวมๆแล้วมีทั้งหมดถึง11รุ่นชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1,500,000 บาทโดยผลการแข่งขันที่น่าสนใจในรุ่นสุดยอดเซียนนั้นแชมป์ได้แก่คุณอวยชัยกองศรีครับฉายาเซียนนกกระจิบส่วนมืออาชีพนั้นแชมป์ก็ได้แก่คุณไพโรจน์สุวรรณและแชมป์ประเภททีมได้แก่ทีมดินแดงครับแล้วก็ต้องประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องครับกับการแข่งขันสิงห์ Mountain Bike Thailand Open 2013ที่กำหนดการของการแข่งขันในสนามที่4ก็มีออกมาแล้วนะครับว่าจะแข่งกันที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยโดยมีท่านวิเชียรพรหมพิรามครับนายกเทศมนตรีตำบลศรีสัชนาลัยพ่อเมืองศรีสัชนาลัยการันตีความสนุกสนานและความสวยงามของเส้นทางการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการต้อนรับขับสู้และบริการพี่น้องชาวเสือภูเขาจากทั่วประเทศอย่างเต็มที่ครับไม่ให้เป็นรองสนามที่ผ่านๆมาเลยทีเดียวท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจที่จะเข้าร่วมการแข่งขันและก็ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็คลิกกันไปได้เลยนะครับที่ www.thailand1daytour.com ครับ